ตราการตายของเด็กหน่อยอ่ะนะอยู่ลาวเฮานี้ที่มีอายุต่ำกว่า5ปีนี่ถือว่ายังสูงซึ่งสาเหตุการตายส่วนใหญ่นี่มันเกิดจากพยาธิซึมเสื้อตัวอย่างเป็นพยาธิถอกท้องขาดสารอาหารอักเสบระบบหายใจไข้หนูอื่นๆและบรรดาพยาธิดังกล่าวนี้มีสามารถป้องกันได้เนาะโดยการซักยากันพยาธิให้ทวงทันกับเวลาแล้วก็ครบถ้วนโดยการเฮ็ดอนามัยเนาะและมีน้ำสะอาดใส่มีน้ำสะอาดดื่มมีวิตทายมีหลักการอนามัยในการกินดื่มและการป้องกันบ่ให้หนูกัดนี่ก็ถือสว่าสำคัญเนาะสามารถป้องกันได้บางพยาธิเช่นกันบัดนี้การป้องกันนี่ก็แม่นจะต้องได้ด้วยวิธีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงแล้วก็ให้นอนอยู่ในมุ้งถ้าเฮ็ดได้คือแนวนี้นี่จะเฮ็ดให้จำนวนเด็กที่เสียชีวิตนี่มันคอยลดหน่อยถอยลงและจะเฮ็ดให้คนลาวมีอายุยืนยาวออกไปแล้วก็เฮาโหน้ำกันว่าเด็กวันนี้ก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพทางด้านทางกายแล้วก็ทางด้านสมันสมองที่มีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าแล้วก็จะเป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของประเทศชาติแล้วก็เคียงคู่กับการอันป้องกันพยาธินี้เนาะการปินป่วนนี่ก็ถือว่าสำคัญต่อกรณีที่เจ็บเป็นการปินป่วนที่มีประสิทธิภาพสูงก็สามารถกอบกู้เอาชีวิตของเด็กแล้วก็เฮ็ดให้อัตราการตายลดน้อยลงเช่นกัน